ครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการทำให้การสืบค้นข้อมูลของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีของมันก็คือจะเป็นการป้องกันการเกิด SQL injection นะครับ SQL injection ความหมายของมันก็คือเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่เรามีการสืบค้นข้อมูลนะครับหรือการกระทำกับฐานข้อมูลบางสิ่งบางอย่างครับมีการ query นั่นเองครับการสืบค้นเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุเพราะว่ามีการใช้รหัสคำสั่งของ SQL ในรูปแบบที่ผิดนะครับก็จะทำให้เกิด SQL injection เกิดขึ้นส่วนจะเป็นยังไงนั้นเราต้องมาดูกันนะครับเริ่มต้นให้มีการเชื่อมต่อกับดัตเตอร์เบสก่อนนะครับก็มีการ connect นะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วก่อนอื่นก็ต้องมีการเลือกดัตเตอร์เบสใช่ไหมครับที่เราจะถ้าเข้าไปจัดการนะครับดัตเตอร์เบสในที่นี้ก็คือ SQL นะครับคราวนี้เราสามารถที่จะสืบค้น table ที่อยู่ภายใน SQL ได้นะครับก่อนอื่นสมมติว่าเรามีการ post parameter มานะครับเป็น nameกับบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วทีนี้มีการใส่ชื่อนะครับสมมุติเราโพสชื่อสมพงษ์มา SQL เราเตรียม SQL statement เอาไว้นะครับเอา select แล้วกันนะครับ statement เป็นประเภทดึงข้อมูลออกมาพร้อมstudent นะครับ where name เท่ากับ name นั่นเองครับเรามาลองดูนะครับ echo sql ออกมาจะเป็นยังไงดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับตอนที่เรามี sql statement สำหรับการดึงข้อมูลมาจาก table student นะครับโดยใช้เงื่อนไขที่ว่าโดยมีชื่อเท่ากับสมพงษ์นะครับดึงรายการที่คนของคนที่ชื่อสมพงษ์ออกมานะครับคราวนี้เราจะมาป้องกันอย่างไรเพื่อการเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับ SQL injection ยกตัวอย่างนะครับถ้าเราใส่ single quote นะครับเข้าไปนี่เท่ากับนี่ครับจะเกิดอะไรเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไปดู SQL statement อีกครั้งนะครับเห็นไหมครับ select star from student where name เท่ากับสมพงษ์ or name เท่ากับว่างเปล่าถ้าเจอ statement อย่างนี้ข้อมูลของ student ก็จะถูกดึงออกมาทั้งหมดนะครับเป็นการก็จะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากเราใช้รหัสคำสั่งในทางที่ผิดคือเปรียบเสมือนการเข้าไปแฮกข้อมูลนั่นเองนะครับเราจะมีวิธีการป้องกัน SQL injection อย่างไรคือการใช้รหัสคำสั่งของ SQL ในจุดประสงค์ในทางที่ผิดนะครับเราใส่ single quote เพื่อปิดใช่ไหมครับนี่ครับในจังหวะนี้และเรามา or name เท่ากับตรงนี้ครับเพื่อที่จะมาต่อกับ single code ในส่วนของ name ตรงนี้สังเกตไหมครับเราจะป้องกันอย่างไร PHP ได้เตรียมฟังก์ชันหนึ่งสำหรับการป้องกันไว้ให้เรานะครับเราก็ระบุ name เท่ากับเรียกฟังก์ชันนะครับ mysql real escape ครับstring นะครับส่งพารามิเตอร์ name เข้าไปเพื่อทำการจัดการกับรหัสคำสั่งที่เป็นของ SQL statement ทิ้งไปนะครับโดยการทำให้ single quote นี่ครับให้เป็นแค่คาแรคเตอร์ธรรมดาจะทำยังไงนั้นก็ระบุ link เข้าไปครับเรามาดูผลลัพธ์กันอีกรอบนะครับคือเราสั่งให้ name
จัดการโดยใช้ฟังก์ชัน MySQL Real Escape String นะครับเพื่อยกเลิกส่วนที่เป็นของรหัสคำสั่งของ SQL นั่นเองนะครับเพื่อป้องกันการใช้ SQL Injection ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์นะครับก็เป็นเสมือนการแฮกนะครับเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับไม่ออกก็ได้ขึ้นนะครับลืมปิด Single Code ครับขออภัยนะครับเอาล่ะเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการ select star from student where name เท่ากับสมพงษ์และมีส่วนของ single code อันหนึ่งที่ไม่ถูกในตอนนี้จะไม่ถูกมองว่าเป็นรหัสคำสั่งของ SQL แล้วนะครับก็คือ single code จะถูกมองเป็น character ตัวหนึ่งภายในก็จะมีตรงส่วนนี้ครับจะมองเป็น character เดียวกันทั้งหมดเป็นขึ้นก็จะเป็นการเพิ่ม backslash เข้าไปหน้าในส่วนของส่วนที่เป็นรหัสคำสั่งของ SQL นะครับก็จะเป็นการป้องกันการ injection ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ในส่วนนี้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ฟังก์ชันสำหรับการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นของ SQL injection ก็เปรียบเสมือนการป้องกันการแฮกระบบนั่นเองนะครับหรือบางทีเราไม่มีการลงทะเบียนอย่างนี้ครับส่งเนมเข้ามาเราอาจจะเผลอพิมพ์ตัว single code เข้ามานะครับก็จะเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จบลงในส่วนของวิธีการใช้งานฟังก์ชันสำหรับการป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการสืบค้นข้อมูลนะครับก็จบลงไม่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ